Actions speak louder than words. Honesty is the best policy. Better late than never. No news is good news. Slow and steady wins the race. The grass is always greener on the other side. 6ประโยคเมื่อกี้ก็เป็นสุภาษิตในภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะถ้าใครยังไม่รู้ความหมายเรามาลองเรียนกันเลยนะคะครู5 Easy English สวัสดีค่ะวันนี้ครูมากับ Top 6 Proverbs in Daily English 6สุภาษิตคำพังเพยในภาษาอังกฤษที่เราได้ใช้ในชีวิตประจำวันกันจริงๆนะคะมาเริ่มที่อันที่1กันเลยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินสำนวนนี้แน่นอน Actions speak louder than words Actions speak louder than words นั่นก็คือการกระทำเสียงดังกว่าคำพูดก็คล้ายๆกับภาษาไทยเลยนะคะก็คือการกระทำสำคัญกว่าคำพูดจริงไหมคะยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนให้คำสัญญากับเราว่าเขาจะทำอะไรให้เราบางอย่างแต่เขาไม่ยอมทำตามที่เขาพูดเราก็อาจจะพูดกับเพื่อนได้สองแบบอันที่หนึ่งก็คือพูดตาม proverb เมื่อกี้ไปเลยก็คือ actions speak louder than words หรือ you know what they say about actionsYou know what they say about actions. ถ้าเราพูดแบบที่2แบบนี้ก็จะแปลว่าเราคาดหวังให้เพื่อนเนี่ยรู้จักสุภาษิตอันนี้นั่นเองว่า actions speak louder than words. นั่นแปลว่าที่เราพูดบอกกับเขาไปอย่างนั้นเนี่ยเป็นการเตือนเขานะคะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณพูดไว้เลยนะอันที่2นะคะเป็น proverb ที่บอกว่า honesty is the best policy. Honesty is the best policy.Honesty แปลว่าความซื่อสัตย์นะคะและ policy ก็คือนโยบายยกตัวอย่างเช่นมีเพื่อนร่วมงานมาปรึกษากับเราว่าเขาว่าเห็นเพื่อนร่วมงานคนนี้ไปขโมยของในบริษัทเพื่อนก็ถามเราว่าจะบอกหัวหน้าดีไหมจะบอกบอสดีไหมเราก็อาจจะแนะนำเพื่อนได้สองแบบอันที่หนึ่ง honesty is the best policy หรือ you know what they say about honesty you know what they say about honestyแปลว่าเราก็คาดหวังให้เพื่อนรู้จักสุภาษิตหรือ proverb อันนี้ว่า honesty is the best policy ก็คือเป็นการบอกเพื่อนว่าความซื่อสัตย์น่ะสำคัญนะเราแนะนำให้เธอบอกหัวหน้าไปเลยมันก็อาจจะทำให้เขาได้ข้อสรุปที่ว่าโอเคเขาควรบอกหัวหน้าสินะอันที่3นะคะ better late than never แปลว่ามาช้ายังดีกว่าไม่มานั่นเองค่ะก็เราสามารถใช้คำว่า better lateThan never ในสถานการณ์ที่เหมือนเป็นข้อแก้ตัวเนาะว่าเราเนี่ยไปถึงช้าก็ยังดีกว่าไม่มานะเธอหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราเป็นเจ้าของงานปาร์ตี้แล้วมีเพื่อนมาช้าแทนที่เราจะไปบ่นหรือไม่พอใจเพื่อนเราก็พูดขำๆไปให้บรรยากาศมันสนุกสนานว่า better late than never หรือเราอาจจะพูดว่า you know what they say about being late you know what they say about being late นั่นก็หมายถึงว่าเราคาดหวังให้คนในงานรู้ proverb หรือสุภาษิตนี้เหมือนกันกับเรานั่นเองนะคะ better late than never you know what they say about being late proverb อันที่4นะคะ no news is good news no news is good news ก็แปลว่าไม่มีข่าวนั่นแหละก็คือเป็นข่าวที่ดีแล้วยกตัวอย่างสถานการณ์เช่นช่วงนี้เราอยู่ในช่วงใกล้จะสอบหรือว่าเริ่มงานใหม่แล้วยุ่งมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกับเราเนาะไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันเขาก็เลยคุยกันที่บ้านบอกว่าเอ๊ช่วงนี้เนี่ยลูกไม่ค่อยติดต่อมาเลยนะแต่แม่ก็เลยจะพูดให้พ่อสบายใจบอกว่าไม่ติดต่อมาก็แปลว่าไม่มีเรื่องอะไรซีเรียสไง No news is good news ถ้าจะพูดสั้นๆอีกแบบนึงนะคะแทนที่จะพูด proverb เต็มๆเมื่อกี้อาจจะพูดว่าYou know what they say about no news. You know what they say about no news. จบไปแล้วนะคะสำหรับ4 proverb ลองมาทบทวนกันนิดนึงเนาะอันที่1 actions speak louder than words. อันที่2 honesty is the best policy. อันที่3ค่ะ better late than never. อันที่4นะคะ no news is good news. ถัดมาค่ะอันที่5นะคะสำหรับใครที่เคยฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเนาะเขาก็เอาข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ค่ะมาเป็นสุภาษิตในภาษาอังกฤษเหมือนกันนั่นก็คือ slow and steady wins the race slow ก็คือช้าๆ
Steady ก็คือความมั่นคงสม่ำเสมอ Wins the race ก็แปลว่าชนะ The race การแข่งขันความเร็วนั่นเองลองนึกภาพนะคะถ้าเราทำอะไรช้าๆแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสม่ำเสมอสุดท้ายเราก็จะไปถึงจุดที่เราต้องการนั่นเองก็เลยพูดตามสำนวนได้ว่า Slow and steady wins the race ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนสนิทเราบอกว่าอยากจะเล่นกีตาร์ให้เก่งจังเลยแต่ว่าตัวเองเนี่ยฝีมือแย่มากเราก็ให้กำลังใจเขาบอกว่า slow and steady slow and steady หรือพูดเต็มๆก็ได้ค่ะ slow and steady wins the race และ proverb ที่6นะคะ the grass is always greener on the other side grass ก็คือหญ้านั่นเองนะคะสนามหญ้าเนี่ยมักจะเป็นไงคะเขียวมากกว่า the grassis always greener on the other side ฝั่งไหนเขียวมากกว่าคะอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเราสุภาษิตนี้ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ I think your item is better than mine ก็คือฉันคิดว่าสิ่งที่คุณมีเนี่ยมันดีกว่าสิ่งที่ฉันมีนั่นเองแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นแค่ความคิดของเราเรื่องจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่ามีใครดีกว่าใครหรือว่าสิ่งที่เขามีดีกว่าสิ่งที่เรามีซะเมื่อไหร่เราก็อาจจะบอกเพื่อนไปว่า the grass is always greener ก็เป็นการลดรูปนะคะไม่ต้องพูดเต็มๆทั้งสุภาษิตทั้งประโยคก็ได้พูดแค่ว่า the grass is always greener ก็มาจาก the grass is always greener on the other side ก็ลองเอา6 proverb นี้นะคะหรือ6สุภาษิตนี้ไปใช้ใส่ในบทสนทนาในชีวิตประจำวันกันเนาะแล้วเราก็จะดูมีความเป็น native มากขึ้นนะคะแล้วพบกับครูฝ้าย Easy English คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดดาวไว้ที่เพจครูด้วยมีอะไรอัปเดตเนี่ยจะได้ส่งถึงกันตลอดเวลาแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย